6ถนนผีดุในไทยขับไปเมื่อไหร่ระวังเจอดีถนนผีดุแค่ได้ยินก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีแน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากจะสัมผัสกับเรื่องราวสุดเหี้ยนหรือเรื่องผีมากนักแต่หากถนนที่ว่านั้นเป็นถนนเส้นที่คุณต้องขับรถผ่านทุกวันล่ะมาดูกันว่ารายชื่อถนนผีดุในประเทศไทยของเรานั้นมีถนนสายไหนบ้างและจะมีเรื่องราวสุดเหี้ยนมากแค่ไหน 1. โค้งเมืองผาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โค้งเมืองผาหรือที่เรียกอีกอย่างว่าโค้งร้อยศพเป็นโค้งที่มักจะเกิดอุบัติเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากซึ่งก็ดูเหมือนว่าดวงวิญญาณส่วนใหญ่จะยังคงวนเวียนอยู่ณสถานที่แห่งนี้เพราะมีชาวบ้านเห็นวิญญาณมายืนเรียงรายพร้อมกวักมือเรียกอยู่ข้างถนนเป็นประจำโดยมีความเชื่อว่าวิญญาณเหล่านี้ต้องการตัวตายตัวแทนเพื่อให้ตนเองได้หลุดพ้นในยามค่ำคืนณโค้งแห่งนี้จึงแทบไม่มีใครกล้าขับรถผ่านเลย 2. แยกตัววายสะพานรัชวิภาทางแยกตัววายเป็นทางแยกที่มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเนื่องจากการขับรถเร็วเกินไปหรือไม่คุ้นเส้นทางจึงมักจะเสียหลักตกสะพานทำให้เกิดโศกอนาตกรรมอันเศร้าสลดซึ่งก็เชื่อกันว่าวิญญาณที่เสียชีวิตที่สะพานรัชวิภายังคงวนเวียนอยู่เพื่อหาตัวตายตัวแทนจึงมักจะเกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตอยู่บ่อยครั้งนั่นเอง 3. โค้งอันตรายอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โค้งแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นโค้งอันตรายเพราะมักจะมีรถเสียหลักแหกโค้งจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากหรือบางครั้งก็มีรถพุ่งชนกันเนื่องจากเป็นโค้งหักศอกหากขับมาเร็วๆก็อาจจะพุ่งเข้าใส่กันได้โดยไม่ทันเห็นนั่นเองซึ่งในยามค่ำคืนชาวบ้านหรือคนที่ขับผ่านมักจะเห็นวิญญาณมายืนอยู่ข้างถนนบ่อยๆหรือเห็นภาพหลอนจากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกลายเป็นเรื่องผีเล่าสู่กันฟังซึ่งก็น่ากลัวเป็นอย่างมาก 4. ถนนลาดพร้าวซอยลาดพร้าว64ณสถานที่แห่งนี้เคยมีนักศึกษาฉลองแล้วเมาขับรถมาชนเข้ากับสะพานลอยตายเกลื่อนเชื่อกันว่าวิญญาณยังคนเหี้ยนมากเคยมีคนเห็นวิญญาณเหล่านี้มายืนอยู่ข้างถนนในยามค่ำคืนเหมือนกำลังรอคอยซึ่งก็สร้างความน่าขนลุกให้กับผู้พบเห็นเลยทีเดียว 5. ถนนหลังซอยโรงพยาบาลวชิรพยาบาลถนนเส้นนี้เป็นถนนที่มีความกว้างมากแต่สิ้นสุดที่แค่โรงพยาบาลแต่น่าแปลกที่ไม่มีใครเคยเข้าไปจอดรถหรือเข้าไปนั่งอยู่ในบริเวณนี้เลยก็เพราะถนนเส้นนี้เป็นทางออกของศพเชื่อกันว่าวิญญาณอาจจะวนเวียนและมีเรื่องเล่าจากชาวบ้านแถวนั้นว่าเห็นผีอยู่บ่อยๆกับถนนเส้นผีดุนี้ถ้าใครเป็นคนแถวนั้นจะทราบเรื่องนี้ดีเลยล่ะ 6. สะพานร้อยศพอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรแถมด้วยสะพานร้อยศพที่อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรเป็นอีกแห่งที่มีความน่ากลัวเป็นอย่างมากโดยมักจะมีคนตกจากทางรถไฟและเสียชีวิตอยู่บ่อยๆจนแทบจะนับจำนวนไม่ได้เลยทีเดียวซึ่งเชื่อกันว่าวิญญาณของผู้ตายส่วนใหญ่ยังคงวนเวียนอยู่และรอคอยที่จะดึงเอาผู้ที่ดวงถึงคาดให้ตกลงมาตายแทนตนและนี่ก็ถือเป็นถนนผีดุสุดในไทยที่หลายคนต่างได้พบเจอกับเรื่องราวสุดเล่นลับที่ทำให้ชวนขนหัวลุกแล้วคุณล่ะหากคืนนี้คุณต้องขับรถไปยังถนนเหล่านี้อย่าหันมองข้างหรือหันกลับไปมองข้างหลังเด็ดขาดเพราะคุณอาจจะเจอดีก็เป็นได้หลอนกันขนาดนี้หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาหรือเจอดีเข้าต้องขับรถแบบระมัดระวังนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ6ถนนผีดุในไทยใครเคยเจอเรื่องราวแบบนี้บ้างหรือมีถนนเส้นไหนที่คิดว่าเหี้ยนกว่านี้ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเรื่องทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ